ช่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know นั่นเองนะคะซึ่งในช่วงนี้เราจะนำเสนอเป็นเทรนด์สุขภาพแนวใหม่ที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าพาไปเช็คอิน5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ดิฉันจะเอาใจสำหรับหนุ่มๆสาวๆกันบ้างดีกว่านะคะที่ชื่นชอบการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ค่ะวันนี้เราจะพาคุณนะคะไปดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายนะคะการดีท็อกของเสียออกจากร่างกายที่ว่านี้ก็คือการเล่นพิลาทิสร้อนนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าการออกกำลังกายในรูปแบบนี้จะช่วยทำให้คุณนั้นเนี่ยได้เหงื่อค่ะเนื่องจากอุณหภูมิในร่างกายที่ร้อนกว่าปกติและก็จากการที่เราได้เสียเหงื่อแบบนี้แล้วนะคะก็ทำให้ร่างกายของเราขับของเสียออกมาทางผิวหนังนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากจะรู้แล้วว่าการเล่นพิลาทิสร้อนนั้นเนี่ยมีลักษณะกันแบบไหนนะคะเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมไปเช็คอินพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วง Better to Know ครูแพรนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำการเล่นพิลาทิสในห้องร้อนนะคะพิลาทิสในห้องร้อนเนี่ยเราจะเล่นบนเสื่อนะคะแล้วก็ห้องนี้มันจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 37-40 องศานะคะซึ่งห้องนี้มันจะอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิปกติของร่างกายเรานะคะโดยที่การเล่นที่ห้องร้อนเนี่ยมันจะช่วยขับเหงื่อได้ดีขึ้นเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะพร้อมกับเวลาเรามีเหงื่อออกไปเยอะเนี่ยมันก็จะดีท็อกซ์ของเสียทำให้ผิวพรรณเราอ่ะเปล่งปลั่งขึ้นสวยงามขึ้นนะคะเราก็จะช่วยให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสำหรับคนที่นอนไม่หลับเล่นพิลาทิสร้อนเนี่ยก็จะช่วยนะคะทำให้นอนหลับสบายขึ้นความแตกต่างระหว่างพิลาทิสร้อนกับพิลาทิสธรรมดาจริงๆท่าเล่นเนี่ยเหมือนกันเลยแทบจะไม่แตกต่างเลยนะคะแต่เราเล่นในห้องร้อนอย่างที่บอกเพิ่มความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะขับเหงื่อได้ดีขึ้นสำหรับคนที่ตัวตึงมากๆอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยยืดหยุ่นเหยียดได้ดีขึ้นนะคะก็เลยทำให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่ม flexibility ของร่างกายถ้าในการออกกำลังกายที่วันนี้จะมาแนะนำในการเล่นพิลาทิสร้อนนะคะท่าแรกเราเรียกว่า shoulder bridge นะคะก็คือจะออกกำลังกายตรงช่วงด้านหลังนะคะด้านก้นแล้วก็ hamstring นะคะเราก็จะนอนราบลงกับพื้นนะคะนอนหงายโดยที่ชันเข่าขึ้นมา90องศานะคะตอนแรกหายใจเข้าเราอยู่เฉยๆก่อนหายใจออกเราจะเกรงหน้าท้องบีบก้นแล้วค่อยๆม้วนก้นขึ้นมาจนกระทั่งเข่าไหล่สะโพกเนี่ยเป็นเส้นตรงเดียวกันระนาบเดียวกันนะคะค้างไว้ตรงนี้ก่อนเราจะมีออปชั่นถ้าเกิดผู้ที่แข็งแรงเราจะให้ยกขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็ดรอปขาลงข้างหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผู้เริ่มต้นก็คือจะอยู่ที่ท่าเดิมก่อนแล้วก็ค่อยๆโรลหลังลงกลับไปสู่ท่านอนปกติค่ะท่าที่สองนะคะชื่อ single straight leg stretch นะคะก็คือจะเป็นการนอนราบเหมือนกันเล่นบริหารหน้าท้องยกขาขึ้นมาตรงๆ straight leg ขึ้นมาข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งดรอปไปข้างล่างตรงกลางนะคะแล้วเราจะใช้หน้าท้องแล้วก็ยกขาขึ้นมาเข้าหาใกล้ลำตัวแล้วสลับข้างไปโดยที่ลำตัวเราอยู่นิ่งๆนะคะช่วงกระดูกเชิงกรานเราจะไม่แกว่งไปซ้ายขวานะคะอันนี้คือท่า single straight leg stretch นะคะจะได้หน้าท้องแล้วก็ช่วงคอมาโซค่ะท่าต่อไปจะคล้ายๆกันชื่อ criss cross นะคะก็คือจะมีการทวิสต์ลำตัวเพิ่มจาก single leg stretch เนี่ยเราจะงอเข่าและเหยียดขาข้างนึงสลับกันไปเอามือแตะท้ายทอยแล้วบิดซ้ายขวาเราจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างที่เราเรียกว่า obliques นะคะจะทำให้ช่วงลำตัวช่วงเอวเนี่ยมันจะคลอดขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นท่านี้นะคะท่าต่อไปนะคะชื่อ roll overสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่เราอาจจะใช้ลูกบอลนะคะในการรองไว้ตรงช่วงหลังล่างเพื่อป้องกันไม่ให้เราใช้กล้ามเนื้อผิดนะคะปกป้องหลังล่างเราแล้วเราก็หายใจเข้าเรายกขาขึ้นแล้วก็โรลโอเวอร์คือข้ามเอาขาข้ามศีรษะไปข้างหลังแล้วแตะพื้นแล้วยกกลับขึ้นมาย้อนกลับมาใหม่ที่เดิมอันนี้คือเรียกว่าโรลโอเวอร์นะคะท่าต่อไปสุดท้ายชื่อว่าโรลอัพนะคะคือมันจะตรงข้ามกับโรลโอเวอร์เมื่อกี้ก็คือเราจะนอนหงายแล้วยกลำตัวขึ้นมาใช้หน้าท้องเหมือนกันเฟล็กซ์ตัวมาข้างหน้าหายใจเข้าเรายกตัวขึ้นตั้งตรงก่อนแล้วค่อยๆโรลกลับไปช้าๆโดยที่ค่อยๆให้กระดูกสันหลังเนี่ยเราเคลื่อนแตะลงบนแมททีละข้อทีละข้อนะคะอันนี้จะเป็นการเกรงหน้าท้องแล้วก็ค่อยๆใช้หน้าท้องเหยียดออกไปนอนราบลงไป
ออกกำลังกายด้วยรูปแบบไหนพิลาทิสจะช่วยปรับสรีระของเราให้อยู่ในสรีระที่ถูกต้องและดีขึ้นนะคะคนที่เป็น brown shoulder office syndrome ปัญหาปวดหลังต่างๆปวดเข่าต่างๆเล่นพิลาทิสแล้วช่วยขึ้นแน่นอนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการเล่นพิลาทิสร้อนนั้นนะคะช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณนั้นเปล่งปลั่งด้วยละค่ะแล้วก็ช่วยในการขับเหงื่อทำให้กล้ามเนื้ออบอุ่นนะคะเพราะว่าการที่เราได้มีการออกกำลังกายแบบนี้ทำให้ร่างกายนั้นเนี่ยมีการขับสารพิษออกมาแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นอีกด้วยละค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนั่นเองค่ะและในช่วงหน้านะคะกับ Daily Expert ค่ะวันนี้เป็นคิวของนัทกับเนิร์สนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ